ันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและทิศทางตามมาดูกันเลยนะคะวันนี้มีอะไรมาให้เด็กๆดูอันนี้คุณครูหน่อยมีกล้องครูหน่อยจะวางกล้องไว้ยังค่ะยังนี่คือโต๊ะนักเรียนนะคะที่เด็กๆเอาไว้เรียนหนังสือแต่ของคุณครูไม่ได้เรียนหนังสือเขียนหนังสือคุณครูจะนำกล่องมาวางไว้บนโต๊ะกล่องวางไว้บนโต๊ะนะคะแล้วคุณครูนี่คือกระป๋องแป้งคุณครูก็จะนำกระป๋องแป้งไปวางไว้ใต้โต๊ะฮะเด็กๆลองพูดสิคะกล่องวางไว้บนโต๊ะกระป๋องแป้งวางไว้ใต้โต๊ะหรือข้างล่างนะคะมาดูคำว่าบนอันนี้บนโต๊ะวางไว้เด็กๆพูดสิคะกล่องวางไว้บนโต๊ะนี่คือข้างบนนะคะต่อไปกระป๋องแป้งวางไว้ข้างล่างนี่คือข้างล่างนะคะข้างล่างเรามาอ่านสักตัวสิคะขออางอขางไม่โทข้างบออกนอบนข้างบนขออางอขางไม่โทข้างลออางอลาไม่เอกล่างข้างล่างเอาละคะมีข้างบนและข้างล่างมาดูสิคะต่อไปอันนี้ครูเก็บก่อนนะคะมาดูอันนี้ข้างบนนี่ข้างล่างอันนี้คือชั้นอันนี้คือชั้นวางของต่างๆนะคะที่บ้านของเด็กๆก็มีเขาจะมีชั้นอะไรบ้างเด็กๆมาดูสิคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าข้างล่างส่วนตรงนี้จะเรียกว่าข้างบนนะคะข้างล่างอันนี้ข้างล่างตรงนี้เรียกว่าข้างบนคุณครูจะนำสิ่งของมาวางไว้อันนี้คือกรรไกรครูวางไว้ข้างล่างดินสอวางไว้ข้างบนไหนเด็กๆต้องบอกสิคะกรรไกรอยู่ข้างล่างดินสออยู่ข้างบนส่วนตรงนี้เขาจะเรียกว่าอะไรดีนะเพราะว่ามันจะอยู่ข้างบนกรรไกรแล้วก็จะอยู่ข้างล่างดินสอตรงนี้จะเรียกว่าตรงกลางนี่เรียกว่าตรงกลางครูจะนำอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะเด็กๆแปรงสีฟันวางไว้ตรงกลางไหนเด็กๆลองบอกคุณครูสิคะข้างล่างกรรไกรวางข้างล่างดินสอวางข้างบนตรงกลางวางแปรงสีฟันนะคะคุณครูจะทบทวนเด็กๆอีกทีนะคะหยิบออกมาเด็กๆบอกเลยนะคะจะวางไว้ไปนะคะแก้วน้ำวางข้างล่างสีวางข้างบนเชือกวางตรงกลางบอกอีกทีค่ะแก้วน้ำชั้นล่างสีชั้นบนเชือกชั้นตรงกลางนะคะอันนี้คือจะเป็นตำแหน่งนะคะเด็กๆนอกจากนี้แล้วยังมีอีกค่ะเด็กๆมีเด็กๆดูคุณหน่อยจะวางอันนี้นี่กล่องสก็อตเทปแล้วยังมีกรรไกรเด็กๆดูสิคะตรงที่อยู่ตรงกลางจะเป็นอะไรชั้นล่างจะเป็นกล่องข้างบนจะเป็นกรรไกรส่วนที่อยู่ตรงกลางก็คืออะไรนะคะสก็อตเทปเด็กๆพูดพร้อมกันอีกทีนึงข้างล่างเป็นกล่องข้างบนกรรไกรตรงกลางคือสก็อตเทปนะคะเด็กๆอันนี้คือจะเป็นเรื่องของตำแหน่งนะคะและก็จะมีเรื่องของทิศทางอีกคุณครูจะพาให้เด็กๆไปชมกับคุณครูนุชค่ะคุณนุชทำไมยังไม่มานะมาแล้วค่ะคุณนุชไปไหนมาคุณนุชหลงทางค่ะคุณนุชจำทางกลับมาไม่ได้ค่ะ
่ะแต่ตอนนี้คุณนุชกลับมาได้แล้วค่ะเด็กๆมาเรียนรู้ทิศทางกับคุณนุชกันนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆมารู้จักคำว่าขวากับซ้ายก่อนเดี๋ยวเด็กๆดูขวามือของคุณนุชนะคะขวามือนี่ค่ะขวามือของคุณนุชนะคะต่อไปซ้ายมือค่ะแต่ว่านะคะเดี๋ยวเด็กต้องงงแน่เลยเดี๋ยวคุณรู้จักเชิญคุณครูหน่อยมาเป็นตัวแทนเด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กๆหันหน้านั่งดูแล้วหันหน้ามาทางคุณรุ่นนะคะเชิญคุณหน่อยค่ะคุณหน่อยเป็นนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูหน่อยทำตามที่คุณรู้สั่งนะคะแต่คุณรู้จะคอยสังเกตดูว่าเด็กๆทำถูกต้องหรือเปล่ามือขวาค่ะขวาค่ะซ้ายค่ะซ้ายค่ะขวาค่ะขวาค่ะซ้ายค่ะโอ้ยเด็กเก่งมากเลยค่ะยกมือถูกต้องด้วยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำว่าข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังกันนะคะเชิญครูบีค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะเชิญครูบีมาอยู่ข้างหน้าครูนุชค่ะข้างหน้าครูนุชนะคะค่ะข้างหน้าครูนุชครูหน่อยอยู่ข้างหลังครูนุชค่ะข้างหลังครูนุชค่ะเด็กๆดูนะคะครูบีอยู่ข้างหน้าครูนุชครูหน่อยอยู่ข้างหลังครูนุชส่วนครูนุชอยู่ตรงกลางเดี๋ยวมาเล่นเกมกันใหม่ค่ะครูบีอยู่ข้างหลังครูนุชค่ะครูบีอยู่ข้างหลังค่ะครูหน่อยอยู่ข้างหน้าค่ะเห็นไหมคะครูหน่อยอยู่ข้างหน้าครูนุชครูบีอยู่ข้างหลังครูนุชครูนุชอยู่ตรงกลางมาเล่นเกมอีกค่ะครูบีมาอยู่ตรงกลางค่ะครูบีอยู่ตรงกลางค่ะครูหน่อยอยู่ข้างหลังค่ะข้างหลัง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 เป็นไงคะครูนุชมาอยู่ข้างหน้าครูบีอยู่ตรงกลางค่ะครูหน่อยอยู่ข้างหลังค่ะเป็นไงคะสนุกไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเล่นอีกรอบนึงค่ะครูนุชจะไปอยู่ตรงกลางให้ครูหน่อยมาอยู่ข้างหน้าครูบีไปอยู่ข้างหลังค่ะครูหน่อยอยู่ข้างหน้าค่ะครูนุชอยู่ตรงกลางค่ะครูบีอยู่ข้างหลังค่ะเด็กๆต้องจำได้แล้วแน่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับการใช้ขออุปกรณ์กันดีกว่าว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวคนแล้วเราจะวางอุปกรณ์ได้ยังไงคะที่อยู่ในทิศทางด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังค่ะเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจะมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะสิงโตเดินมาที่หน้าผาแล้วก็มีม้าลายเดินตามมาข้างหลังแล้วมีเสือเดินตามอยู่หลังม้าลายเด็กๆมาช่วยคนดูซิว่าสิงโตอยู่ด้านไหนของม้าลายนะคะก็คือข้างหน้าค่ะเด็กๆบอกค่ะแล้วม้าล่ะคะอยู่ตรงกลางค่ะเสืออยู่ข้างหลังฉันเลยค่ะนะคะนี่ค่ะว่าข้างหลังนะคะนี่นี่นะคะสิงโตเด็กดูนะนี่สิงโตอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ม้าอยู่ตรงกลางเสืออยู่ข้างหลังนั่นเองแล้วค่ะนอกจากข้างหน้าตรงกลางข้างหลังแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะคะชั้นล่างชั้นบนและตรงนี้ก็คือตรงกลางค่ะไอ้นี่บอกสิคะแนบอยู่ตรงข้างล่างลาอยู่ตรงกลางเสือดาวอยู่ชั้นบนค่ะเอาละค่ะเด็กๆเรามารู้จักตำแหน่งและทิศทางกันแล้วใช่ไหมคะรู้แล้วว่าตรงชั้นล่างตรงกลางชั้นบนข้างหน้าข้างหลังตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยดีไหมคะเอาละค่ะเด็กๆไปหยิบหนังสือพัฒนาอัจฉริยะมาเลยนะคะแล้วเปิดที่หน้า21เลยค่ะเจอไหมคะเจอแล้วหน้าที่21นะคะเด็กๆมาดูว่าเขาให้ทำอะไรสังเกตภาพและลากเส้นโยงภาพครอบครัวไปหาภาพทะเลผ่านเส้นทางที่มีสัตว์ทะเลนะคะดูสิคะว่าเวลาที่เด็กๆ เดินทางไปเขาให้หาภาพ
สัตว์ทะเลใช่ไหมคะเด็กมาดูสิคะว่ามันมีสัตว์ทะเลอยู่ตรงไหนแล้วอีกข้อหนึ่งเมื่อเด็กๆ เดินทางแล้วต้องมาเขียนตัวเลขแสดงจำนวนสัตว์ทะเลที่ลากเส้นผ่านในช่องว่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆ เดินทางเด็กๆ ก็ต้องจำได้ด้วยนะคะว่าสัตว์ทะเลอะไรบ้างที่เด็กได้เดินผ่านอย่างเช่นมีหมาน้ำหมาน้ำจะมีกี่ตัวหอยเชลล์จะมีกี่ตัววานโลมาจะมีกี่ตัวเด็กๆต้องจำด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลกันเถอะเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องเดินทางเริ่มแล้วนะคะอันนี้คือครอบครัวของเด็กๆเริ่มจากตรงลูกศรเลยนะคะคือจุดเริ่มต้นเด็กๆใช้ดินสอลากเส้นเลยค่ะลากผ่านอันนี้ผ่านหมาน้ำเป็นสัตว์ทะเลไหมคะเป็นสัตว์ทะเลผ่านสัตว์ทะเลหมาน้ำมาแล้วตัวที่สองหมาน้ำตัวที่สามไปหาเลยนะคะหอยเชลหอยเชลตัวที่หนึ่งแล้วหอยเชลตัวที่สองแล้วผ่านไปเจอเลยนะเจอโลมาโลมาก็เป็นสัตว์ทะเลเหมือนกันนะเอาไปเจอม้าน้ำอีกแล้วตัวที่เท่าไหร่นะต่อไปเจอโลมาผ่านไปหอยเชลว้าวถึงทะเลแล้วมาดูสิคะว้าวมีม้าน้ำกี่ตัวเด็กๆใส่ลงตรงนี้เลยนะคะหอยเชลกี่ตัวโลมากี่ตัวเด็กๆจำได้อยู่ใช่ไหมคะเด็กๆเขียนเองเลยค่ะ